ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งนะครับก็ต้องขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับเป็นรายการสดนะครับที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตวันนี้อยู่กับพี่กิ๊งนะครับครับผมใครอยากจะมีคำถามเกี่ยวกับระบบหัวฉีดในเรื่องของระบบไฟกรอกไฟต่างๆสามารถที่จะ SMS เข้ามาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินนะครับที่0253094969698ก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับ yeah. ทีมงานเปิดไม่ทันเลยฮะแหมกำลังผมชินแล้วไงไม่ต้องอ่านเมามอยนี่เป็นนี้ทุกคนอะเวลาเขามาเปิดคือเราเช็คแบ็คอ่ะเรื่องไหนเบื้องหลังของเราไงว่านั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เปล่าเมือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดข้ามแล้วยังเปิดการเก่าอยู่เลยไม่ทันเราก็เปิดบางทีแบบยังมาเงี้ยคิดมาเงี้ยเออแกล้งแกล้งดีนะเราท่องทุกวันไงเอาคิดมาคิดมายังยังไม่ใช่ยังทีนี้อ่านมาเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ก่อนนะว่าไปที่จะแจกคลิปมันเนี้ยที่จะแจกคลิปเนี้ยฮะวันนี้นะฮะก็เบรก2นะครับที่บอกว่าจะปล่อยคลิปแต่ก่อนที่จะปล่อยคลิปเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของรถอีกทีนึงปกติอีกทีนึงก็บอกว่าตัวนี้เป็นรถที่เรานำมาขายเป็นมือ2เขาฝากขายนั่นแหละฝากขายนั่นเองครับเป็นตัว Multistrada 1200S ครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดแล้วแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัว2015นะครับนะครับก็จะมีเรื่องราวของเขาบอกว่าจะขายในเป็นราคาดาวที่ 150,000 บาทแล้วก็ไปผ่อนต่ออีก42งวดครับนะครับไมล์ตัวนี้วิ่งไป 5,110 กิโลครับส่วนออปชันที่มีให้ก็จะมีอะไรมีท่อนะครับมีแหลกข้างมีสปอตไลท์มี GPS นะครับมีสายของตัวของอะไรนะ Data Link Data Link ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ครับนะครับก็สภาพยังดีอยู่แล้วก็รถเห็นพี่ตู่บอกว่าเช็คไมล์มาแล้วนะครับวิ่งเอเวอเรจสูงสุดนะครับความเร็วสูงสุดแค่141กิโลเองแสดงว่าไม่ได้ขับเลยดิมันคือเขาขับแล้วเขาแค่ลองใช้ความเร็วรถคันนี้ใช้ความเร็วสูงสุดไปแค่141กิโลเมตรมันจะมีบอกพี่จริงจริงมันได้มากกว่านั้นเยี่ยมมากเลยแจ้งกดผมกดไป230-40นุ่นใช่ที่ไปประจวบอะโอ้โหเอาติดต่อที่ไหนนะคันนี้ที่ผมขี่คันนี้นะติดต่อที่ไหนครับนี่ติดต่อได้เลยครับทาง090นะครับ664-3343นี่ขึ้นมาแล้วอีกครั้งนึงนะอีกครั้งนึงนะครับครับ0906643343นะครับติดต่อพี่บอมเลยครับผมนะครับเราจะในเรื่องของการจะผ่อนชำระหรือการจะดาวมากหรือดาวน้อยอะไรติดต่อที่บอมเลยครับผมแล้วอย่างนึงนะฮะเพื่อนๆนะฮะถ้าต้องการจะนำรถมาฝากขายก็มาฝากขายได้เลยติดต่อเราติดต่อทางเราแล้วเราก็นำรถท่านเข้ามาในสตูขายให้ขายให้อย่างนี้เลยง่ายๆก็ขอโปรไฟล์รถสักนิดนึงว่ารถปีอะไรผ่อนเดือนเท่าไหร่แล้วมีออปชันอะไรให้บ้างนะครับติดนู่นติดนี่นั่นเราไม่คิดค่าใช้จ่ายฟรีมั้งมั้งนะฮะแสดงว่าฟรีนะฟรีนะท่านผู้ชมแล้วเป็นเพื่อนกันนะครับเราก็เอารถมาฝากกันได้เลยใช่นั่นเองนะครับครับมาครับไว้สำหรับคันนี้อ่ะมาดูเรื่องราวของพี่คิงดีกว่ามาดูเรื่องราวนะฮะกล่องปลดเวอร์ชั่น 2.1 ออกมาใหม่ๆเลยนะฮะตัวนี้ฮะออกมาใหม่ๆพร้อมสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้นะครับแจก1รางวัลนะครับแจก1รางวัลนะฮะให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับสติ๊กเกอร์นะครับลุงกิ้งนะฮะขออีกทีพี่กฎกติกามันต้องยังไงบ้างกติกานะครับให้ติดตามคลิปนี้ให้ดีแล้วในคลิปนะครับจะมีคำถามอยู่ข้างในคลิปถ้าพร้อมแล้วไปครับเอาแล้วไม่มีซ้ำไหมเนี่ยไม่มีซ้ำไหมเป็นไงฮะดูทันไหมรอบเดียวอะเอารอบเดียวไหมก็ไม่รู้เหรอพี่คนแจกขออีกรอบหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมดูให้ดีๆครับในคลิปมีคำถาม
มีคำตอบด้วยมีคำตอบด้วยแล้วในคลิปนี่สื่ออะไรสื่อว่าเป็นสื่อมวลชนปลดไม่ใช่ปลดรอบปลดรอบครับสื่อถึงความปลดรอบกล่องทุกนี้เป็นกล่องปลดรอบหมดเลยนะครับนี่ 2.1 ตัวนี้นี่ 2.2 ครับดูดีครับดูดีนะดูดีนะโอ้โหทะลุเลสไลน์อ่ะทะลุอันนี้ก็เป็นรถ MSX อันนี้ 2.1 กับรถดูรอบดูรอบดูรอบปาดไปอึ๊บนี่ยังไงปึ๊บก็ให้อันนี้ 2.2 อันนี้3อันโอ้ลากยาวเลยนะครับไปเรียนมาแบบซ้ายก็ตกได้ทำๆแล้วเอาละ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 ทีนี้นะครับเนื้อเรื่องของการแจกพี่กิ๊กจะถามแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้พี่กิ๊กจะไปกินอะไรที่ไหนนะฮะจะถามแล้วนะคำถามนะผมว่าไม่ยากครับนะครับแล้วก็ไม่ง่ายเอาแล้วไงครับคำถามนะฮะมีดีฟังดีฟังดีนะคำถามมีอยู่ว่านะเรือนไม้นะครับสุดท้ายสุดเนี่ยเป็นเรือนไม้ของรถรุ่นไหนเออเอาถ้าท่านพร้อมแล้วโทรมาได้เลยที่เบอร์โทรจับเบอร์025309496-98ครับนะครับ025309496-98ครับตอบคำถามของเรารับไปเลยครับกล่องปลดรอบ 2.1 ครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเมื่อคิดสักครู่นี้นะฮะบอกว่าเรือนไม้อันสุดท้ายที่รอบปลดที่รอบวิ่งมาถึงทะลุ 10,000 โลเนี่ยเอ้ย 10,000 รอบเนี่ยนะครับเป็นไม้ของรถรุ่นไหนนะครับนั่นแหละโทรเข้ามาเลยผมว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับสำหรับเป็นแฟนพันธุ์แท้เกี่ยวกับแวดวงมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าเรือนไม้ตรงนี้เป็นเรือนไม้ของรุ่นไหนเอาละเอาละมามามานะครับช่วงนี้ไม่มีก็ไม่มีก็คุยไปเรื่อยเปื่อยก่อนคุยไปเรื่อยเปื่อยก่อนแล้วก็ถามคำตอบตามปกติไปใช่นะครับนะครับทางไลฟ์สดอาจจะแบบว่าตะกุกตะกักนิดนึงนะครับตอนนี้บอกว่าสัญญาณตะกุกนิดนึงเพราะมีคนใช้เยอะนะเอาจริงเหรอมีคำถามอะไรไหมนะฮะคำถามขึ้นมาได้เลยนะฮะถ้าไม่มีก็คือตั้งคำถามมาได้เลยถามมาได้เลยนะคำถามว่ามีอะไรก็ขึ้นมาได้เลยนะครับงั้นผมถามพี่ก่อนแล้วกันครับระหว่างป่อนกล่องปลดรอบเนี่ยมันมี3ตัวมี3ตัวความแตกต่างแต่ละตัวมันเป็นยังไงโอเคเวอร์ชั่น 2.0 เนี่ยก็คือปลดอย่างเดียวนั่นเองก็คือมีตัวเดียวมีการจูนเปิดรอบปุ๊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 บปลดอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยส่วน 2.1 นะครับ 2.1 เนี่ยจะมี1จูนเปิดรอบได้2จูนเรื่องของสปีดได้นะครับนะฮะส่วน 2.2 เนี่ยนะครับก็จะมีจูนเปิดรอบได้จูนสปีดได้แล้วก็จูนน้ำมันได้จูนน้ำมันด้วยจูนน้ำมันได้ด้วยนะได้ 100% เลยโอ้โหสำหรับรถโมก็เยี่ยมเลยมาแล้วสายแรกคุณสายแรกครับคุณปนัดพรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปนัดพรสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านครับขอบคุณมากฮะจะรีบไปไหนก็รู้อยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพครับโอเคอยู่แถวไหนเดี๋ยวก่อนอยู่แถวไหนอยู่สาธุประดิษฐ์ครับโอ้สาธุประดิษฐ์อันนี้ตั้งใจมาตอบปัญหาหรือว่าตั้งใจมาถามอ๋อผมจะตอบคำถามครับโอเคถูกต้องฮะยังเดี๋ยวที่อยากให้ยังเรือนไม้นะครับในคลิปสุดท้ายสุดเนี่ยเป็นของรถรุ่นไหนครับ Honda Forza 300ครับโอ้ยถูกหรือเปล่าวะไม่ใช่ผมไม่รู้ถูกต้องนะครับเอ้าเฮ้ยใช่ป่ะดิช่วยทำงานหน่อยสายแรกสายแรกโหถูกเลยแสดงความดีใจด้วยนะครับคุณธนพรนี่ใช้รถรุ่นไหนอยู่ครับเอาผมครับไม่ได้ใช้ครับลองตอบเล่นๆดูครับตอบเล่นๆก็เอาไปนะครับจะมาให้ใครให้เพื่อนเหรอให้เพื่อนเผื่อให้เพื่อนก็ได้ครับตัวนี้เป็น 2.1 นะ 2.1 นะสามารถใส่ได้สำหรับรถ 100cc ยันตัว 300cc ก็คือ1สูบนั่นเองจะเป็นรถเวฟรถ MSX Summer X ได้หมดเลย PCX ครับผมอะไรพวกนี้ได้หมดเลยราคาเท่าไหร่พี่ตรงนี้ 1,700 บาทครับ 1,700 บาทไปบอกเพื่อนว่า 1,500 ขายเลยครับติดต่อทางทีมงานเลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะส่งไปให้แสดงความดีใจด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้ามาเล่นกันใหม่เก่งมากนี่ขนาดไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ตอบถูกอ่ะเออก็นั่นน่ะสิเอ้าแล้วใช้รถอะไรเยอะเลยพี่รถยนต์ครับฮัลโหลคุณปนัดพรใส่ผมไม่ตัวไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่หรอครับตอนนี้ไม่ได้ขับครับเอาแล้วทำไมถึงรู้ว่าเป็นฟอร์ซ่าครับ
อ๋อชอบอยู่แล้วครับอ๋อชอบนะครับชอบไหมชอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถเพราะเขาติดตามสปีดไรเดอร์มาตลอดเก่งมากอ่ะบอกเพิ่งเปิดวันนี้เจอมาถึงสายแรกก็ถูกเลยอ่ะนะขอบคุณมากครับแล้วเราจะเล่นได้ต่อแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปรับที่สุไหงโกลกนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งไปไม่ใช่เดี๋ยวทางทีมงานจะส่งไปให้ยังไงก็อย่าเพิ่งวางสายนะครับเดี๋ยวคุยทีมงานเอาที่ยงที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วไปอยู่ที่อื่นเอาที่อยู่ให้ผมไว้แล้วอยู่ที่อื่นนะครับอ่ะทีมงานจัดไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนภพรขอบคุณมากครับเก่งมากเก่งมากนะแค่ดูเรือนไม้เห็นนะฮะเพราะว่าแล้วเป็นคนที่ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าเขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงมอเตอร์ไซค์แค่เรือนแค่มองเรือนไม้หรือแค่มองแค่หัวนกกระจอกนิดเดียวก็รู้แล้วเป็นรถรุ่นไหนแต่เพราะว่าอันที่2ก็ยากกว่าตัวของ CBR 300 CBR 300ยากกว่ายากกว่ายิงคนตอบยากเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับ TX แล้วเมื่อกี้เหมือนกับ250เหมือนกับอะไรพวกนี้150อะไรเงี้ยจะเหมือนกันแล้วมีจุดแตกต่างอยู่อาจจะมีจุดแตกต่างอยู่มันเกิดจากตรงไหนเอาแบบง่ายๆเดาง่ายๆเอาไปครับไว้เดี๋ยวกล่องเดี๋ยวจะมีกล่องเวอร์ชั่น 2.0 มาแจกอีกแล้วก็ 2.2 มาแจกเรื่อยๆนะครับให้ติดตามรายการ Speed Rider ตลอดเวลานะครับจะมีของมาแจกเรื่อยๆนะครับว้าโอ้โหเก่งมากเก่งมากครับเก่งอย่างนี้ก็ขอปรบมือให้นะฮะวิววิวเดี๋ยวจะมีเกมมาให้เล่นเรื่อยๆดีกว่าอย่างเงี้ยสนุกครับสนุกนะเล่นกันแบบขำๆไปนะฮะสายมาน้อยไปเนี่ยไม่เป็นไรมาน้อยมาเต็มแต่มาเรื่อยๆท้องเสียอะไรมีมาแน่นอนแต่ว่าสัญญาณไลฟ์สดของเราเกิดอะไรขึ้นมาดู SMS กันบ้างนะครับหลุดแล้วยังยังไม่หลุดน้องมาแล้วใช่ไหมโทรศัพท์อะไรที่โทรศัพท์ผมมาแล้วครับคำถามคำตอบ Forza 300ครับทำอย่างไรถึงจะออกตัวดีแล้วครับทำได้ที่ร้านไหนครับโอเคว่าไป Forza 300เดิมๆมาก็ที่มาอยู่ที่140อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตู่แกขับอยู่นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยความอืดมันมีไหมมีแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่จะต้องทำเรื่องของไล่ข้างก่อนนะฮะชุดชามนะฮะอันดับแรกเลยมีชามนอกชามในเม็ดเป็นชุดคิดเลยนะครับใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนก็ตามที่เขาสามารถทำได้นะครับเดิมๆมา140ใส่ชุดชามเข้าไปเนี่ยมี150บวกมีให้เห็นนะครับ2นะครับอาจจะมีเรื่องของท่อเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเพราะว่าท่อ Forza นะครับตอนนี้นะครับเขาจะนิยมเอาท่อที่รุ่น CB 500มาแปลงสายกันโดยการเดินคอท่อเลทเข้าหานะครับแค่นี้ก็หล่อแล้วอย่างน้อยมีพื้นเนี่ย150ถึง160อยู่แล้วแล้วก็เสริมด้วยกล่องเข้าไปอีกสักใบนึงอย่างในคลิปเนี่ยเห็นไหมฮะคลิปสุดท้ายปลดล็อกลากันทะลุนะฮะคลิปนะฮะ Forza 300เห็นมั้ยด้านซ้ายมือสุดเนี่ย170ลงมาเกิดจากการขุดชามได้เม็ดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่ขุดชามเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ140แต่นั้นไม่ลงดินนะถ้าลงดินถ้าลงพื้นจะหายไปนิดนึงถ้าลงพื้นถ้าลงพื้นจะหายไปนิดนึงแต่ยังมี150บวกมีให้เห็นอยู่แล้วนะครับโหเมื่อกี้ทะลุ106อ่ะถ้าลงพื้นก็จะมีประมาณ106นั่นแหละครับคือการจูนเนี่ยจูนให้เห็นถึงการปลดรอบไงจากปุ๊บอย่างเงี้ยพอจูนเปิดไปนิดเดียวปุ๊บเข็มก็เริ่มตกลงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะล่ะครับนะประมาณนั้นนะครับไปไล่ข้างไล่เม็ดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ท่อสักใบนึงเดินโล่งๆหน่อยโอ้โหนะครับเดินสนุกเลยครับปิดๆนี่นะครับเพราะจริงๆถ้าเผื่อว่าไม่ทำอะไรนะผมก็ใส่ท่อใส่กล่องพี่กิ้งผมว่ามันก็อัตราเร่งขั้นต้นโอเคท็อกจะมาว่าแต่มันปลายมันไม่ค่อยเดินปลายจะไม่เดินก็ต้องไล่ชามแหละต้องไล่ข้างก่อนไล่ข้างแล้วก็แต่ว่าเขาบอกว่าเติร์ดขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันลงประหยัดลงเติร์ดขึ้นประหยัดขึ้นมาไวประหยัดขึ้นด้วยใช่ไหมยี่สิบหกแปลกไหมเนอะแปลกรถมันวิ่งขึ้นนะแต่อัตราประหยัดน้ำมันมันลดลงนะลดลงเอองงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอัตราบิดอะบิดปกติบิดเยอะความเคยชินบิดเยอะใช่ไหมบิดกว่าจะออกบิดเยอะกินเยอะถ้าบิดนิดเดียวกินนิดเดียวไปเร็วฉะนั้นบิดนิดเดียวมันไปเร็วคือปกติทุกคนจะมีลิมิตของตัวเองลิมิตของตัวเองคือขนาดไหนคือแบบสมมติว่าปกติอะเดิมๆเราอาจจะแบบบิดสักประมาณ 50% หรือว่า 70% อ่ะสักประมาณ 50% กันแหละเดิมๆอ่ะ 50% แต่พอใส่กล่องเนี่ยปุ๊บมันบิดแค่ประมาณ 25-40% มันก็ได้เท่ากับฟีลลิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็เลยประหยัดขึ้นแค่เล็กน้อยพอสักพักนึงพอเริ่มปรับตัวได้คันนี้ก็บิดน้อยลงบิดน้อยลงสักพักนึงพอมากขึ้นนี่รู้สึกว่าชินกับความเร็วมากขึ้นพอมากขึ้นทำไมมันวิ่งอยู่แค่นี้เองความรู้สึกจริงครับเหมือนกับล้างรถเลยล้างรถล้างใหม่พอออกไปเฮ้ยทำไมรถมันเบาขึ้นนะเพราะอะไรแรงม้ามันเพิ่มไม่ใช่เอ้ามาดูคำถามดีกว่าครับM/150 มีโอกาสเปลี่ยนเป็น M/155 มั้ยครับมีครับและมี 100% ด้วยแต่ว่ารูปโฉมจะออกมาแบบไหนรูปทรงจะหน้าตาเป็น MT10 ย่อลงมาไหมนะครับแต่เครื่องยนต์น่าจะเป็นพื้นฐานตัวเดียวกับ R15 ตัวใหม่พร้อมระบบ VVA สลิปเปอร์คัท
เนี้ยมาแน่นอนเพราะตอนนี้มันเป็นโครงการบาร์เตอร์กันอยู่ก็คือทาง R15 ก็เอาอัพไซด์ดาวของ M Slash ไปใส่อยู่ตอนนี้อาจจะมีการเรียกว่าโยกย้ายไปอะไรกันบ้างเขาน่าก็เอาเครื่องของR15 มาใส่ M Slash แล้วอาจจะมีอะไรแถมอีกคราวนี้ไอ้สิ่งที่แถมก็คราวหน้าอาจจะไปเป็น R15 ก็ได้เออกระบวนการกันอย่างนี้ใช่ใช่มั้ยแน่นอนมีโอกาส 100% ครับแต่ว่ารูปทรงภายนอกนี่เราบอกไม่ได้ว่าเขาจะออกแบบมาในตัวของMT09 ย่อส่วนหรือว่า MT10 ย่อส่วนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ตัว R15 นี่ก็คือย่อมาจากตัว ASIC ใช่มั้ย ASIC ย่อมาจาก A1 ครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปมานะครับก็ต้องรอดูว่าโฉมใหม่จะเป็นอย่างไรแต่เครื่องยนต์เชื่อได้ครับเป็น155 VVA แน่นอนระบบวาล์วไปผ่านแล้วก็สลิปเปอร์คัทมาให้อย่างแน่นอนนะครับมาเอลิเวเตอร์ต่อไปไอ้โทรศัพท์ยิงกันใช่มั้ย Spark ครับ 115i เข้าเกียร์2ไป3และ3ไป4ยากเกิดจากอะไรครับเกียร์แข็งนั่นเองเกียร์แข็งนะฮะเกิดจากเรื่องของ1เรื่องของน้ำมันเครื่องที่เราเติมเยอะเกินไปนะครับ2นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกระปุกเกียร์นะครับหรือหวีเกียร์นั่นเองอาจจะมีการบกพร่องสึกหรอนะครับฉะนั้นมันเลยเข้าเกียร์ยากนะครับหรืออาจจะมีการกระโดดของเกียร์1เรื่องของกระปุกเกียร์หวีเกียร์แล้วก็เรื่องของการเค้าเรียกว่าแกนเกียร์หรือแกนราวเกียร์เนี่ยอาจจะมีคดนะครับฉะนั้นต้องไปตรวจสอบดูลมแรงมามั้ยกระแทกเข้าไปนู่นนี่นั่นใช่ครับแล้วก็น้ํามันเครื่องสําคัญครับน้ํามันเครื่องสำคัญด้วยแล้วก็เรื่องของกำลังคัดที่มีการตัดต่อด้วยว่าคัดหมดหรือเปล่าต้องเช็คคัดด้วยใช่ไหมเพราะว่าเป็นคัดออโต้ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นมันจะระบบถ้าคัดมันเสื่อมเนี่ยเกียร์ก็จะเข้ายากธรรมดาแน่นอนคัดหมดอ่ะนะครับช่วงนี้ทิ้งท้ายไปกับ SMS นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาพบกับ Speed Rider ในช่วงหน้านะครับ